จะเห็นมีผีที่มันกำลังจะยิงแต่กระสุนไปนิ้วนะยกมือสูงมันยิงแข็งไม่เป็นไรพ่อประมาณนี้พอยิงบางที่ยิงเสร็จแล้วมีแต่อยู่นี้ละตอนที่มันไปเอาเนี่ยเองขับตามกันไปไหมตามพี่ไก่ตามยูไก่ตามยูไก่พี่ไก่เนี่ยมันคนยิงข่าวมันบ่อยอยู่นะมึงอะไรเรื่องเนี่ยตอนแรกพี่ไก่หนามีพี่ไก่ไปหลังนะตอนที่ยิงมันอยู่มันอยู่หน้าหลังเดี๋ยวปืนยังไม่เคลียร์ได้ไม่เป็นไรบ้านอันนี้นะทำไมเอามาไว้บ้านเต็มเลยโอ้เขาจะไปจับมาเช่นนั้นนี่แค่นี้แหละนี่จะยิ่งไม่ได้จะไปทำไมเดี๋ยวลูกอันนั้นเดี๋ยวอันเดียวกันอันนั้นเดี๋ยวบอกอันนั้นไอ้เจ๊อันที่ยิงเลยปืนลงไปว่าไงล่ะนี่เหรอเขาอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ถุงนี้หนักกี่กิโลคะ1กิโล1กิโลครับแล้วหายไป1กิโลมันขโมยไปถุงนึงครับเป็น2ถุงถุงละกิโลกิโลครับครับเอาไปเคี้ยวเรียบร้อยแล้ว1กิโลน่าจะประมาณนั้นครับพ่อแม่เขาก็มาทำงานแต่เขาก็ไม่ได้ดูแลเนาะก็เองอยู่บ้านนี่ก็ต้องดูมันว่าเถอะแม่เขาก็มาทำงานอยู่โรงพยาบาลนั่นแหละหลานอายุเท่าไหร่คะหลานก็ที่รุ่นกันเลยเนาะนางเนาะประมาณ14ปีเลยเนาะม.2ก็14นั่นเองสิอ๋อเด็กๆยังเรียนหนังสือคุยดอกแล้วนี่รู้ไหมว่าเด็กๆเขาคบกันกับหมู่เพื่อนไม่รู้เลยเจ้ากับบ้านไหนเมืองไหนเนาะมันไปคบกันฉันก็ไม่รู้เลยคุณยายรู้จักเพื่อนๆของหลานไหมคะพอเห็นหน้ากันแล้วเนี่ยก็จำไม่ได้เด็กที่บ้านแบบว่ามีการทะเลาะพิพาทแล้วก็ยิงปืนอะไรนี่นะครับก็ตกใจก็ว่าเจ้าหน้าที่เขาไปถึงบ้านเลยไปล้อมบ้านเลยตอนนั้นลูกอยู่ในบ้านใช่ครับตอนนั้นอยู่ในบ้านแล้วลูกว่ายังไงยอมรับก็ยอมรับครับว่าไปกับเพื่อนเขาแล้วพ่อรู้ไหมว่าลูกคบเพื่อนๆกลุ่มไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็รู้แต่ไม่รู้แบบไม่รู้เยอะมาขนาดนี้ครับว่ามีเพื่อนต่างอำเภอต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับลูกเรียนหนังสืออยู่ไหมคะครับเรียนเพิ่งจะคุณครูให้ย้ายออกให้ไปดูแลทางบ้านครับมีปัญหากับทางโรงเรียนด้วยครับเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทนี่ครับก็ฝากเตือนกับเด็กให้คิดดีก่อนจะทำอะไรครับพ่อแม่มันจะลำบากครับเสียใจ